สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Plants vs Zombie 2เนื้อเรื่องนครที่สาบสูญนะครับเดี๋ยวนี้เราไปเล่นกันต่อนะก็อีพีนี้เลเวลที่21ถึง26ไปเลยจัดกันไปแบบจุกๆแล้วก็อีพีหน้าก็คง27ถึง32นะครับประมาณนั้นประมาณนี้เล่นแบบแบ่งครึ่งจะได้คลิปไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ผมไปลุยกันเลยภารกิจที่21ไม่ให้เราเลือกผักเลือกอะไรมาแต่มีผักมาให้เราใช้เป็นผักถั่วเหลือง What? ผักกบแล้วก็สตาเลียนะครับ What? การมีสตาเลียมาก็ดีสโลว์ไปเพื่อนถั่วเหลืองนี่ใช้ทำอะไรทำอะไรไม่รู้ครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรแต่กบเนี่ยแน่นอนว่ามันกินซอมบี้คล้ายๆกับผักกินผี What? เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าถั่วเหลืองนี่ใช้ทำอะไร yeah. รอจนกระทั่งผีเขาเดินมาหาเราก่อนหน้านั้นกงกบอะไรก็วางๆไปก่อนครับเกกาเกกาไว้สตาเลียวางไปถั่วเหลืองทำอะไรมาทำอะไรวะน่ะสรุปถั่วเหลืองใช้งานยังไง ใช้ไหมเป้นหรือว่าถั่วเหลืองมันแค่ผลิตท่าทิศหรือเปล่าอาจจะใช่ครับผม What? เดี๋ยวเราดูว่าเจ้าถั่วเหลืองตัวนั้นจะผลิตท่าทิศออกมาให้เราหรือเปล่านะครับถ้าผลิตก็ใช่ถ้าไม่ผลิตก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่เห็นผลิตอะไรออกมานี่หว่าอันตีดิอะไรวะมันคืออย่างดึงกบเราทิ้งอีกสรุปมันใช้ยังไงวะเนี่ยเอาใหม่เปิดอันติอ้าวกบก็ไปกินแย่งกินอีกเดี๋ยวเราเปิดอันติดูว่าผีเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับถั่วเหลืองก็ไม่มีอะไรนี่วะขออีกทีดิผีมันจะกินถั่วเหลืองเราไหมโอ้ระเบิดโอ้ระเบิดออกมาแบบนี้ไม่ทันแล้วล่ะ What? ชนะไปแล้ว ระวังนะเดฟฉันตรวจพบกับดักในช่องพื้น huh? มันจะทำงานก็ต่อเมื่อซอมบี้ไปเหยียบหรือไม่ก็คุณวางผักลงไปที่พื้นนั้นแล้วมันให้ทาโก้ลงไหม What? เอาอีกแล้วเหรอยังไม่ที่ลืมเรื่องทาโก้อีกเหรอมันจะมีหินแล้วก็ไฟร่วงลงมาระวังไว้ด้วยไม่ให้ทาโก้หรอกให้หินและไฟ เพราะฉะนั้นห้ามซอมบี้เหยียบเด็ดขาดครับถ้าสมมติเราวางผักไว้ในกับดักจะเป็นไง What? อันนี้คืออยากรู้อยากลองจริงๆนะอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ yeah. แล้วถ้าเกิดหินล่ะอ๋อก็จะมีอันนี้ร่วงมาทับแบบนี้นะครับ What? เอาล่ะเข้าใจละอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บร่วงลงมาทับแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่แช่แข็งไปก่อน What? โอ้โหมันไม่ยอมแช่แข็งกับเราด้วยร่วงลงมาทับโอเคทับไป What? ก็ใช้วิธีเล่นแบบนี้มั้งใช้กับดักให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับพยายามอย่าไปสร้างของในเลนไฟต้องสร้างแล้วหรือมั้งเอาไม่ต้องผีนักบินมันหล่นลงมาพอดีสโลว์ไปก่อนโอเครอดูจังหวะแล้วก็วางเฮ้ยวางผิดต้องวางตรงนี้อ๋อไฟมันทริกเกอร์บนและล่างครับโอเคค่อยๆวางลงไปกิกันเต้เอลกิกันเต้มาเราจะจัดการเขายังไงครับเอลกิกันเต้มาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มาเหยียบกับดักตายเองหรือเปล่าเอลกิกันเต้จะตายเพราะกับดักหรือเปล่าครับอยากรู้ก็ต้องลองแต่ว่าเราจะไม่ลองเราใช้เขามาเหยียบเองนั่นแหละตายไหมตายเพราะแต่มันก็จะมีผีเด็กที่มันโยนมานะไม่ตายด้วยเอาตายไปแล้วครับต้องตายสิล่วงลงมาปึกโอเคแบบนี้สรุปแล้วกับดักนี่มันดักซอมบี้หรือดักเราเหมือนเราไม่ค่อยโดนเหมือนเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะคราวนี้ก็ภารกิจที่23ให้เราเลือกผักเองดูแผนที่ก่อนโอเคมีแบบนี้ทันทวันวอลนัทบ็อกชอยน้ำหินระเบิดเชอร์รี่ถ้ามันมาเยอะกันแบบนั้นเอาข้าวโพดไปด้วยแล้วก็เอาแตงโมน้ำแข็งไปครับมาครับวางแล้วก็วางลงไปอีกปักมาแล้วครับ1คน1ตัวแข็งไปก่อนเรายังไม่พร้อมวอลนัทวางอย่าเพิ่งไปฆ่าเขาด่านนี้ซอมบี้เยอะนะครับค่อยๆตั้งฐานไปก่อนวอลนัทนั้นเสียได้ทั้งมันผีอินเดียน่าโจรครับโอ้อึดมากอึดสุดๆโอ้โหเราจะประมาทเขาไม่ได้แข็งไปก่อนข้างบนเป็นบล็อกชอยหนามวางลงไปแล้วก็ข้าวโพดค่อยๆวางลงไปเวฟหนึ่งมาครับพี่เขามากันแล้วครับพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนช้านิดนึงบล็อกชอยวางล่างระเบิดเชอร์รี่ระเบิดทิ้งไปก่อนข้างบนก็วางเป็นไอ้นี่ไว้นะครับ
หนามไว้ผีเด็กอย่าพึ่งขอแก้สถานการณ์ตรงนี้ก่อนข้าวโพดวางไปอย่าพึ่งผีอินเดียนาโจนอย่าพึ่งมาเราต้องการอะไรที่มากกว่านี้โหไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ใช้ได้ใช้ได้มันเป็นผีหกกรวยนะครับผมระเบิดเชอร์รี่หนึ่งทีปึ๊บบึ๊บเอาล่ะเราเหมือนจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ตรงนี้วางหนามไว้ต้องเล่นช้าแบบช้าๆเลยอะคราวเนี้ยโอ้มากันเยอะครับตรงกลางก็มาครับชนะยังไงวะเนี่ยหนามหินวางไปก่อนหนามหินวางไปมันก็แซะทิ้งต้องมีปุ๋ยช่วยด้วยถ้าปุ๋ยช่วยไม่ได้ก็ระเบิดพิงมันไปข้างล่างครับข้างล่างข้างบนก็จะแตกเราไม่อยากให้ข้างบนมันแตกนะครับวางเป็นวอนัทไว้ก่อนวอนัทก็น่าจะพอถ่วงเวลาได้มากมายเราก็วางหนามหินไประเบิดบึ้มไอ้นั่นไอ้นั่นมันไอ้ผีแซะไอ้ผีขี้แซะอย่าแซะผักเราโอ้โหมันแซะทิ้งหมดเลยจบครับผมหายไป2เลนตรงกลางก็หายไปอีกเลนบนก็หายไปอีกข้างล่างก็น่าจะหายครับดีนะเนี่ยนี่มีเวฟสุดท้ายไม่งั้นเราก็แพ้ไปแล้วพี่เขาจะโหดพี่ก็จะเถื่อนกันไปไหนครับเนี่ยบล็อกเขาถอยหลังไป เหลืออยู่เครื่องเดียว พี่เขามากันเยอะจัดจริงๆน่าจะใช้เป็นไอ้นี่เนาะมังกรนะครับมังกรเป่ากันไปเรื่อยๆจะดีมากคราวนี้มีเขตดอกไม้มาด้วยครับแล้วฝั่งเขานี่ก็มีแมงปองแมงปอมาเยอะแยะมากมายคราวที่แล้วพี่ยามบอกว่าเราน่าจะใช้มังกรเนาะใช่คราวนี้พี่ยามก็จะใช้มังกรทานตะวันมังกรสายฟ้าแตงโมน้ำแข็งต้องมีมาบ้างมันมีผีแซะใช่ไหมข้าวโพดยังใช้งานได้ดีระเบิดเชอร์รี่เอ้ยเดี๋ยวข้าวโพดเราออกไปก่อนเอาเป็นผักถั่วกระเด้งแล้วก็ถั่วเผ็ดครับแต่เราจะไม่มีกระหล่ำน้ำแข็งเนาะเอายังไงดีวะเปลี่ยนแตงโมเป็นกระหล่ำน้ำแข็งครับเราจะตั้งรับให้ดีเราต้องรับให้ดีให้ได้ทานตะวันวางลงไปทานตะวันทานตะทูแช่แข็งไปก่อนอย่าเพิ่งมาครับเราไม่พร้อมพร้อมเมื่อไหร่จะบอกเริ่มพร้อมละมังกรเริ่มลงครับข้างหลังเป็นสายฟ้าพี่กระเด้งไปก่อนพี่กระเด้งกลับไปก่อนเออนั่นแหละพี่กระเด้งกลับไปก่อนพี่อย่าเพิ่งมาต้องสโลว์ไปด้วยพี่คุณหญิงคุณนายพี่คุณหญิงคุณนายครับผมข้างบนมาเป็นถั่วเผ็ดสตันนั่นแหละสตันไปแล้วก็กระเด้งกลับไปพี่เออนั่นแหละอย่าเพิ่งมาใจเย็นพี่ผมยังไม่พร้อมแล้วก็ถั่วเผ็ดให้มันตดโอ้โหมันไม่ทันตดว่ะพี่เขาแซะหนีเอาไปเลยครับพี่เขาโหดพี่เขาโหดกว่าที่เราคิดเด้งทิ้งไปนั่นแหละสายฟ้าก็เริ่มวงเริ่มวางอะไรไปแล้วนะครับตอนนี้นะ กองทัพเราเริ่มแข็งครับจะแข็งมากกว่านี้ถ้ามีมังกรวางอยู่อีกสักหนึ่งแถววางลงไปโอ้ไหวไหมเนี่ย ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแช่แข็งไว้ก่อนมังกรเราแตกครับระเบิดทิ้งโอเคมีการช็อตกันเกิดขึ้นไหวไหมข้างล่างไม่ไหวครับดูยังไงก็ไม่ไหวกินถั่วเผ็ดไปโอเคเอามังกรออกมาอีกตอนนี้เรามีไอ้นี่อยู่นะครับเรามีเจ้าปุ๋ยอยู่เรามีอยู่2ปุ๋ยนี่คือเวฟสุดท้ายรอดูก่อนว่าเขาจะมายังไงเราจะระเบิดทิ้งไปก่อน1ดอกข้างบนก็เอาเป็นมังกรลงไปเราจำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยไหมไม่ต้องจบครับเรียบร้อยสาหัสอยู่เหมือนกันแต่ก็พอชนะได้นะครับด่านนี้ต้องมังกรจริงๆเนาะมากันอีกแล้วเซตเดิมๆแต่คราวนี้เขาจะมีผักอะไรให้เราเนี่ยโกลีฟนะครับผมเมื่อไหร่ที่วางโกลีฟลงไปช่องนั้นจะเป็นแผ่นทองอ๋อเยี่ยมมังกรระเบิดเราทำได้แค่นี้เนาะมีอยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละครับจัดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะวางแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอแผ่นทองรอโกลีฟนะครับใบไม้สีทองนั่นเองมากันแล้วครับพี่เขามาแล้วมากันเร็วเกินมังกรข้าวไม่ใช่ What? ไม่ใช่ข้าวโพดแตงโมจะมาข้าวโพดอะไรครับเป่าใบมังกรมังกรน่าจะเอาอยู่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไหมเนี่ย huh? มังกรนี้เชื่อถือไม่ได้เหมือนบล็อกชอยนะครับบล็อกชอยนี่ชัวร์มาก เขาให้ผัก3เรามานี่ว่าจัดเด้ผัก3ผัก3ติเซนการ์เด้นด้วยครับ เดี๋ยวเรารอแตงโมมาแล้วครับเราจะเราได้ทันรอแตงโมไหมเนี่ยวางลงไป เต็มหัวครับเสียงนี่หนักมากดังตับตับตับครับผมโดนแตงโมเข้าไปนี่เจ็บทุกรายแล้วเราก็ยังมีระเบิดด้วยซึ่งเราจะได้ใช้ไหมเนี่ยผีเดียน่าโจนี่อึดว่ะพี่ก็อึดเกินไปแล้วนะโอเคแผ่นทองวางลงไหมครับ
จริงๆเราแค่นี้เราก็อยู่แล้วล่ะคิดว่าอยู่นะมีทั้งผัก3มีทั้งแตงโมนะครับมีมะพร้าวด้วยเอามะพร้าวมาใช้บ้างบางมะพร้าวติดเซนการ์เด้นอีกนะฮะเขาก็จะโหดๆเถื่อนๆหน่อยมันดึงมังกรมันตักมังกรเราทิ้งไปอีกแล้วอะไรกันนักกันหนาครับผมจะไม่มีใครหยุดมันอยู่เลยจริงๆเหรอเนี่ยเอาระเบิดทิ้งไปก็ได้อะลำคาญพี่จะขุดอะไรของผมนักหนาครับพี่นี่จอมขุดของจริงเลยเนี่ยคราวนี้ก็เป็นภารกิจที่26นะครับเราก็ยังคงต้องใช้เจ้ามังกรอยู่นั่นแหละเนาะแต่ก็มีผักอีกหลายชนิดที่ติดเซนการ์เด้นนะครับอาทิเช่นทุลงทุเรียนแบบนี้พยายามใช้ผักตบดีกว่ากระหล่ำน้ำแข็งทานตะวันไหนดูแผนที่ดิโอ้โหถ้ามาแบบนี้ดับเบิ้ลทานตะวันเถอะครับแล้วก็มังกรวอนัทบล็อกชอยลุยไม่มีผักสายฟ้าจริงๆน่าจะเอาผักสายฟ้ามาอีกแล้วรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะครับอย่าลุกมาแข็งไปก่อนทีนี้เราก็วางดับเบิ้ลทานตะวันไปก่อนเดี๋ยวกระหล่ำน้ำแข็งก็จะคูลดาวน์คูลดาวน์ก็วางไปอีกครับมังกรบล็อกวอลนัทพักตบปักปักกลับบ้านไปถอยหลังไปดับเบิ้ลทานตะวันแผ่นทองวอลนัทมากันอีกแล้วถอยหลังไปนั่นแหละทวงเวลาเข้าไว้แช่แข็งด้วยทำทุกอย่างเพื่อที่จะทวงเวลามาแล้วครับผีนักบินครับผีนักบินธรรมดาไม่ใช่นักบินอวกาศตบกลับตบกลับไปเรายังไม่ให้เข้ามาตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้เดี๋ยวตบกลับไปอีกตบกลับไปอ้าวเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนพอถ้าวางซ้อนกันมันจะกลายเป็นเสริมพลังนะครับต้องรอให้สักอันหนึ่งอะโดนกัดโดนกินไปก่อนถึงจะตบกลับได้นะครับมันก็ไม่โดนกัดโดนกินไม่ตายสักทีไงผักตบอะเออนี่ไงตายละตัวหนึ่งตบกลับไปโอ้โหมาอีกแล้วมังกรสองแถวมังกรสองแถวจับไปมันจะไม่ไหวเอานั้นอะตบกลับไปก่อนกินวอลนัทเราไปก่อนแล้วก็เอาบล็อกชอยต่อยบล็อกชอยอยู่แถวหลังสุดเลยครับ yeah. คอยป้องกันเอาไว้ไม่น่ามีอะไรมั้งมาบล็อกชอยอยู่หลังสุดเอาไว้สำรองไว้ในกรณีที่แบบว่ามันหลุดมาจริงๆนะครับเราก็คงต้องใช้บล็อกชอยแหละตบกลับไปแช่แข็งแล้วก็บล็อกชอยแถว3บล็อกชอยสำรองครับแค่นี้ก็ไม่น่าทำมันแล้วได้แล้วล่ะจบแล้วล่ะเพื่อน ทีนี้เราก็ตบมันไปเรื่อยๆตบกลับไปเออนั่นแหละวางบล็อกชอยแล้วก็ใส่อันตีซะจบแค่นี้เราก็จะได้โกลเด้นลีฟมาแล้วครับใบไม้สีทองซึ่งเอาไว้สร้างแผ่นทองนั่นเองก็คล้ายๆกับการปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรงี้นะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือแพนเวียสซอมบี้2เนื้อเรื่องนครที่สาบสูญภารกิจที่21ถึง26นะครับครั้งต่อไปที่เรากลับมาเล่นในเนื้อเรื่องนี้จะได้เจอบอสละโอเคประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ถึงเก็บเวลาแล้วนะครับผมยามเกษมเมอร์และเกมแพนเวียสซอมบี้2ต้องขอตัวลาไปทั้งที่ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม